สวัสดีครับผมเอกนะครับกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้ในวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนได้ชมรูปแบบของรถต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องว่าบางคนนะครับอย่างผมตอนเริ่มต้นเนี่ยผมยังไม่เข้าใจอย่างในรัฐของเรานะครับรัฐของผมเนี่ยวอชิงตันสเตทเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราเปิดรถอาหารเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเราเตรียมอาหารเตรียมกับข้าวอยู่ที่บ้านได้แล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็ไปขายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับก็คือในรัฐเนี้ยเขาผมไม่แน่ใจรัฐอื่นนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเหมือนกันทุกๆรัฐนะครับก็คือเราจะต้องไปเช่านะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าคอมมิสซารีมันก็คือคล้ายๆกับมีบริษัทเอกชนเนี่ยเขามาสร้างห้องครัวนะครับก็คือเป็นห้องครัวเหมือนมีเตามีที่ล้างจานมีตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออำนวยความสะดวกของอย่างบางทีมันไม่ใช่เฉพาะฟู้ดทรัคนะครับมันมีคนที่แบบเขาต้องการทำแบบอะไรนะอาหารสไตล์โฮมเมดเขาทำซอสทำชีสทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ต้องการเปิดหน้าร้านเขาก็เลยมาเช่าห้องครัวพวกนี้นะครับทำผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็เอาออกไปวางขายตามตลาดบ้างตามร้านตามแบบคล้ายๆกับเหมือนเซเว่นหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นพวกนี้เขาจะไม่มีห้องครัวที่เตรียมของนะครับเพราะงั้นมันก็จึงเกิดคอมมิสซารีอย่างนี้ขึ้นมาหลายๆที่เลยนะครับมันก็จะมีหลายๆโลเคชันเพราะฉะนั้นนะครับ Health Department เนี่ยหรือว่าอย.ที่ทางเมืองไทยเราเรียกกันเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาตรวจนะครับก็คือเวลาที่เราไปสมัครไลเซนส์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะถามเรานะครับว่าคุณเตรียมอาหารอะไรบ้างคุณขายอาหารอะไรแล้วอาหารพวกนี้อย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อสดอะไรเงี้ยอาหารพวกนี้คุณไปทำที่ไหนหลังจากที่เราบอกแล้วว่าเราไปทำที่ห้องครัวนี้นะครับชื่อนี้ชื่อนั้นก่อนที่เราจะได้รับใบอนุญาตเนี่ยเขาก็จะไปตรวจที่ห้องครัวนี้ไปตรวจความเรียบร้อยตู้เย็นมันเป็นหน้าที่เขานะครับเขาก็จะไปตรวจหลังจากนั้นเขาก็จะดูการทำงานของเราทำยังไงโหลดของยังไงซื้อของมาเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาก็จะถามคร่าวๆแล้วก็ถึงจะเซ็นใบอนุญาตอะไรต่างๆนะครับให้เราผ่านนะครับแล้วก็จะให้เป็นสติ๊กเกอร์มาเพราะงั้นตรงเนี้ยตอนผมเริ่มแรกเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจผมก็ไม่อยากไปจ่ายตังค์ตรงนั้นนะครับไปเช่าห้องครัวผมก็ใช้วิธีแบบว่าไปหาห้องครัวที่เขาคิดเป็นชั่วโมงการทำงานตรงนี้เพื่อจะเซฟตังค์เราอย่างเราบอกเขานะครับว่าอาทิตย์นึงเนี่ยฉันจะมาเตรียมแค่3ชั่วโมงนะมาทำนู่นทำนี่อยู่คิดราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะคิดราคามาถูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเฮลมาตรวจเนี่ยผมก็จะบอกได้ว่าผมมาเตรียมอาหารที่นี่นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะมาเตรียมอย่างอื่นที่บ้านนะครับมาเตรียมที่บ้านเตรียมอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาทำไปจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าห้องครัวที่เขามีให้เราเนี่ยมันสำคัญจากที่ผมทำ3ชั่วโมงเนี่ยแล้วที่เหลือไปทำที่บ้านบ้างเนี่ยผมตอนเนี้ยผมก็เป็นฟูลไทม์เลยที่ห้องครัวอย่างเดียวเลยผมไม่ทำอะไรที่บ้านเลยแล้วก็ไม่เก็บของไว้ที่บ้านเลยนะครับก็คืออย่างซื้อไก่ซื้อของซื้ออะไรมาก็เก็บไว้ในตู้เย็นเขาหมดเลยเตรียมของเตรียมอะไรจะทำแกงอย่างเราทำแกงทำน้ำน้ำชาเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราต้มเราทำอะไรเนี่ยหุงต้มทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราทำได้ในห้องครัวเลยเพราะงั้นผมก็ตัดปัญหาไปเลยไม่ทำที่บ้านพอทำไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปสัก6เดือนปีหนึ่งเราเห็นความสำคัญจริงๆแล้วนะครับผมก็ยอมที่จะเอาเงินไปจ่ายตรงนี้ซึ่งถ้าคิดไปแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็บอกโอ้โหมันก็ไม่ดีนะทำรถอาหารแล้วเรากะจะประหยัดตรงนี้เราต้องมาเสียตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันมีข้อดีนะครับห้องครัวเนี่ยถ้าเราคิดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปคำนึงว่ามันแค่เตรียมของทำอะไรเพราะห้องครัวที่เราเช่าเขาเนี่ยเขาดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะถังขยะทิ้งขยะน้ำทิ้งน้ำเสียอย่างในรถเรานะครับเราต้องมีน้ำเสียน้ำดีน้ำเสียในรถนะครับเวลาเราใช้ทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะห้องครัวเนี่ยเขาก็จะมีที่ทิ้งน้ำสกปรกให้สำหรับฟู้ดทรัคแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องมีไอ้แทงสำหรับทิ้งน้ำเสียเนี่ยเพราะงั้นเราไปทิ้งตามถนนตามอะไรเงี้ยไม่ได้เราก็จะต้องบอกเฮลดีพาร์ทเมนต์เหมือนกันนะครับว่าเรามาทิ้งตรงนี้หน้าที่ห้องครัวตรงนี้มันสำคัญส่วนค่าไฟค่าน้ำอะไรเงี้ย
มันก็รวมอยู่แล้วในค่าเช่าของห้องครัวทั้งผ้าทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับห้องน้องห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็ใช้ของเขาเต็มที่เลยอย่างถ้าใครเนี่ยเคยเปิดร้านอาหารมาแล้วเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่ามันมีไอ้ค่าอะไรจิปาถะเนี่ยมากมายเลยอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยบางทีท่อมันตันนะท่อมันตันเวลาเราขายของไปนานๆหลายๆปีเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำมันที่เราทิ้งลงไปตามท่อเนี่ยเขาเรียกว่า grease trap นะครับก็คือไอ้ตัวกักน้ำมันเนี่ยวันดีคืนดีมันตันขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องจ้างคนมาทำความสะอาดทำอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราเช่าห้องครัวเขาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยอย่างเช่นตู้เย็นอย่างเงี้ยนะครับผมเอาของเข้าไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่าอะไรเลยความเย็นตู้เย็นเสียหรืออะไรเงี้ยเขามาซ่อมให้เรียบร้อยที่ทำน้ำแข็งเขาก็มีให้นะครับก็คือเราก็ไม่ต้องห่วงเลยเครื่องทำน้ำแข็งเสียอะไรเขาเข้ามาจัดการทุกอย่างเลยครับล้างจานน้ำยาแชมพูอะไรต่างๆเราใช้ได้เต็มที่ในห้องครัวนะครับอย่างเวลาผมไปจอดรถที่ห้องครัวเนี่ยเขาก็จะมีปลั๊กไฟไว้ให้เราเสียบเพราะรถเนี่ยเราก็จะมีตู้เย็นตู้ฟรีเซอร์ตู้อะไรอย่างเงี้ยเก็บของของเราอยู่ในรถแบบไม่เยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่ของเยอะใหญ่ๆเราก็จะเก็บไว้ในห้องครัวส่วนเฉพาะจำเป็นที่เราจะขายเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเวลาเราเอารถไปจอดเนี่ยแทนที่เราจะต้องถ่ายของจากรถไปเก็บไว้ในตู้เย็นเราก็ไม่ต้องเลยนะครับเราก็แค่เสียบปลั๊กเข้าไปเขามีปลั๊กให้เราแล้วก็เสียบก็ใช้ไฟได้ตรงเนี้ยอย่างห้องครัวที่ผมใช้เนี่ยดีมากก็คือเขารวมทุกอย่างไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วก็คือเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยเราแค่มาทำแล้วก็ออกไปขายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟค่าน้ำค่าแก๊สนะครับในการทำกับข้าวเราจะทำมากทำน้อยขนาดไหนเนี่ยเราก็มันรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วเพราะงั้นผมก็คิดว่าการเช่าห้องครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับในวิดีโอวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของก็แล้วนะครับว่าจะขอไปถ่ายทำนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะพาเข้าไปดูก่อนว่าห้องครัวที่เขามีให้เราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วส่วนรายละเอียดต่างๆอุปกรณ์การใช้งานอะไรถ้าใครไม่เข้าใจนะครับเขียนคอมเมนต์กันมาได้ครับว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรตรงนี้มันคืออะไรนะครับแล้วผมจะพยายามมาตอบให้นะครับถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะครับที่ห้องครัวนะครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ข้างหน้าห้องครัวนะครับข้างนอกห้องครัวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีถังขยะไว้ให้เราที่เนี่ยมันก็ดีคือในอเมริกาทุกที่เนี่ยเขาจะแยกถังไว้เลยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นถังรีไซเคิลนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับสีเขียวนี่ก็เป็นถังขยะธรรมดานี่เขามีให้เราหมดส่วนถังเนี้ยก็เป็นถังเกี่ยวกับพวกอาหารนะครับพวกอาหารของสดอย่างเวลาเราทำไก่อะไก่ที่มันติดมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาก็จะแยกอีกทีนึงเลยนะครับว่าของพวกอาหารเนี่ยแล้วเขาก็จะมีถุงไว้ให้เราใส่ต่างหากเลยส่วนขยะอย่างเงี้ยก็ใช้ถุงดำเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในครัวตรงนี้เขาก็จะมีที่กันมาลงแมลงตรงนี้นะครับเราเข้ามาแล้วนะครับในห้องครัวนะครับคนนั้นก็คือคนดูแลห้องครัวนี้นะครับเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้ากล้องเท่าไหร่นะครับให้แม่นี่โอเคตรงนี้นะครับที่เขามีให้เราเนี่ยก็มีเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยเครื่องนี้ใหญ่เลยนะครับเครื่องรับรองจุได้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เครื่องทำน้ำแข็งนี่ลองเทียบกับหน้าผมดิเครื่องมันใหญ่มากไม่เหมือนเครื่องในร้านอาหารนะมันจะใหญ่กว่าไซส์ปกติโอเคนี่ก็เป็นที่เก็บของนะครับขึ้นไปจะมีชั้นพวกนี้ถ้าเราจะใช้นะครับถ้าเราจะใช้เนี่ยทุกอย่างเสียตังค์หมดอันนี้ก็จะเป็นรถเข็นที่เขามีให้นี่ก็คือตู้เย็น walk-in นะครับเป็น walk-in เนี่ยจะมีอุณหภูมิตั้งไว้ให้เรียบร้อยมีคนตรวจด้วยว่าวันนี้อุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่จะต้องมาเช็คอยู่ตลอดเลยนะครับตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะเปิดไปให้ดูนิดนึงผมไม่แน่ใจว่ากล้องเราจะถ่ายได้ขนาดไหนเนี่ยนะครับก็คือห้องเย็นห้องเก็บของแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีชื่อเขียนไว้ให้เรียบร้อยเลยว่าเป็นชั้นของใครนะครับห้องเย็นนี่
ครื่องทำความเย็นนะครับอุณหภูมิได้อุณหภูมิเนี่ยเวลาที่ Health Department เขามาตรวจเนี่ยเขาก็จะมาเช็คทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นตู้แบบธรรมดาเหมือนร้านอาหารทั่วไปที่เรามีกันส่วนในห้องนี้นะครับเดี๋ยวในห้องนี้เขาก็จะมีพวกถุงขยะพวกเครื่องน้ำยาล้างจานเนี่ยเขาจะมาเตรียมไว้ให้เราหมดนะครับถุงขยะสีดำทิ้งอันไหนถุงขยะสีฟ้าเนี่ยเขาจะมีแยกไว้ให้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกม็อบซิงพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถูพื้นนะครับน้ำยานี่เขามีให้เราเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องมาผสมเลยนะฮะกดปุ่มปิ๊บนิดกดปุ่มแล้วก็น้ำยามันก็จะไหลมากับน้ำผสมกันให้เรียบร้อยตัวนี้เราเข้ามาแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องล้างจานนะครับเครื่องล้างจานก็นี่ก็ใหญ่เลยนะครับไซส์นี้นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานก็ใหญ่เป็นเครื่องล้างจานแบบคอมเมอร์เชียลเลยนะครับใช้ได้ตรงนี้ก็เวลาจานเจออะไรเวลาเราล้างเสร็จเราก็มาพักไว้ตรงนี้น้ำยาเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะดูแลไว้ให้เรียบร้อยเลยน้ำยาเนี่ยมันรวมอยู่กับในค่าเช่าละเนี่ยสมมติเราต้องการอะไรนะเซนไทเซอร์เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะบางทีคนไทยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับพวกเซนไทเซอร์พวกน้ำยาเนี่ยเวลาเตรียมกับข้าวเนี่ยนะครับเวลาเตรียมกับข้าวเนี่ยเขาถ้าเราไม่มีไอ้กระป๋องเนี้ยเนี่ยกระป๋องเนี้ยนะกระป๋องแดงๆเนี้ยกระป๋องพวกเนี้ยเขาจะเอาไว้ใส่น้ำยาเซนไทเซอร์เนี่ยนะครับโอ้สีมันจืดจางไปแล้วผมมาดูเนี่ยหรือกระป๋องเขียวนี่ก็ได้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีอยู่ข้างๆตัวเวลาเราเตรียมกับข้าวนะครับตกเลยนะครับเขาจะตัดคะแนนเราทันทีเลยตรงนี้ก็เป็นของรถอาหารคันหนึ่งนะครับเขาก็จองด้านนี้เอาไว้แล้วก็มีเตานี่นะครับแล้วก็มีเตาอบนะครับตัวนี้ก็มีคนทำงานอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะเดินมาเรื่อยๆวันนี้ดีนะครับเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีคนมากอันนี้ก็เป็นเตาอบเนี่ยนะครับก็จะมีเตา6หัวเหมือนที่เราใช้กันในร้านอาหารแล้วก็เตานี้ต่อไปนะฮะผมจะมารีวิวการใช้เตานี้ให้ดูเตานี้เนี่ยนะครับสุดยอดเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับเตานี้เดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจะมาให้ดูแต่ละโต๊ะที่เราทำงานกันนะครับก็เขาก็จะมีเนี่ยมีซิงค์ไว้ให้ล้างของมีอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยตอนนี้เราก็มาเดินมาที่หุงข้าวตรงนี้เป็นที่เก็บของแบบเป็นที่เก็บของแห้งนะครับเอ้ยไม่ใช่ของแห้งปิดเป็นที่เก็บพวกกระปุกกระป๋องอะไรต่างๆนะครับก็คือของใช้เครื่องมือต่างๆแต่ละที่เนี่ยแต่ละเชลเนี่ยเวลาเรามาจองเนี่ยเขาก็จะให้เราอย่างเงี้ยนะประมาณสัก3ชั้นก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะครับอันนี้เป็นของผมเองนะครับด้านนี้เนี่ยที่มองเห็นหม้อหุงข้าวขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูนี่อุปกรณ์พวกนี้ก็มีไว้ให้ใช้เรียบร้อยใช้ได้ฟรีไม่มีอะไรนะครับด้านนี้ก็เป็นเชลต่อเดี๋ยวผมจะแพนไปดูรอบๆที่มองเห็นไกลๆนั่นนะครับก็คือตู้เย็นอีกนะครับ walk in เมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วเราเจอ1อันแล้วอันนี้เป็นอันที่2นี่โต๊ะแล้วก็จะมีเตาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับด้านนู้นเลยเมื่อกี้เนี้ยเตาแล้วก็มีเตา6หัวก็คือเขาจะเตรียมไว้ให้พร้อมกันหมดแล้วก็มีซิงค์เหมือนกันตรงนั้นก็มีเตา6หัวอีกนะครับแล้วก็เป็นเตาอบนะครับโต๊ะก็เหลือเฟือตัวนี้ตู้เย็นผมก็อยู่ในข้างในนี้นะครับอยู่ในห้องข้างในนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยข้างในตรงนี้เขาก็จะมีไว้ให้เป็นกระดาษเลยสมมุติใครเอาของเข้าเตาอบนะครับบางทีเนี่ยคนไม่รู้เนี่ยไปกดปิดหรือว่าไปกดอะไรเนี่ยเขาก็จะให้เราเขียนชื่อไว้เลยเนี่ยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเตาอบเราทำอะไรใครเป็นคนทำจะเสร็จกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะมาเอาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะมันเคยมีปัญหานะครับที่บางคนเนี่ยเห็นเตาเปิดทิ้งไว้ก็หวังดีนะครับก็เลยไปปิดเตาเขาคราวนี้ก็เลย
กลายเป็นอาหารก็เลยไม่สุกก็เลยมีปัญหากันนะครับตอนนี้เขาก็เลยทำวิธีนี้ส่วนตู้เย็นนี้ก็จะมีองศาของมันเนี่ยนะถ้าเห็นนะครับผมพยายามแพนกล้องเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีจุดสีเขียวนะครับก็คือถ้าสมมติความเย็นความตู้เย็นมันร้อนไปเนี่ยเขาก็ต้องรีบมาแก้ไขนะครับผมเปิดเข้าไปให้ดูเลยนี่นะครับของผมอันนี้ก็เป็นชั้นของผมเองนะครับดีจังนี่ดีจังนะครับเก็บของนี่ไข่ของเราอะไรพวกนี้นี่มันรวมอยู่ในกับค่าเช่าแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการมากกว่านี้เราก็ขอเขาได้เขาก็คิดตังเราอีกทีหนึ่งนี่นะครับก็เป็นของร้านอื่นๆนะครับที่มาเก็บกันมุมกล้องอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับนี่ที่เก็บความเย็นไม่ต้องห่วงเก็บได้เรียบร้อยเนี่ยของต่างๆนะครับคนทำเบเกอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีนะครับคนทำคุกกี้อันนี้ทำอะไรนี่ไก่อบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อะไรไม่รู้นะครับของเจ้าอื่นนะครับโอเคถ้าคุกกี้เสร็จแล้วผมก็อาจเดินเข้ามาห้องนี้ทีไรนะครับผมก็อาจจะมาแอบกินของเขาถ้าเขาไม่ได้นับไว้นะโอเคนี่ก่อนลืมไปนี่เคยเกิดอุบัติเหตุที่นี่เขาต้องระวังหมดนี่ก่อนออกจากห้องนี้นะครับบางคนผลักประตูออกไปชนกันเลยล้มถืออาหารออกมาเนี่ยหกหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะงั้นก่อนที่เราจะออกไปเราต้องเคาะประตูก่อนขอผมขออนุญาตใช้เท้านะฮะตอนนี้มือไม่ว่างจริงเคาะอย่างนี้แล้วเราก็เปิดออกไปเบาโอเคนะครับเราออกมาแล้วด้านนี้ก็เตรียมของได้อีกที่เยอะมากแล้วเรื่องซิงค์ล้างมือนะครับเรื่องซิงค์ล้างมือเนี่ยสำคัญมากเลยแต่ละจุดเนี่ยเขาจะต้องมีซิงค์ล้างมือด้านนู้นก็มีนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายมานะครับด้านนู้นต้องมีซิงค์ล้างมือไว้ให้ใกล้ๆมีน้ำยามีกระดาษเนี่ยตรงนี้เวลาเราทำร้านอาหารเราสร้างร้านอาหารใครจะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยมันก็มีกฎของมันนะครับว่าในระยะเท่าไหร่จะต้องมีซิงค์ล้างมือห้องอันนี้ก็เป็นห้องแช่แข็งนะครับห้องแช่แข็งเป็นฟรีเซอร์นะครับเนี่ยอุณหภูมิมันจะแตกต่างกับเมื่อกี้นะครับมันต้องลบศูนย์เลยนะครับเนี่ยผมพาเข้ามาดูห้องนี้ก็เย็นมากนี่นะครับห้องนี้สว่างโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอสที่เขาเก็บเอาไว้บางเจ้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับแต่ที่รู้กันก็คือบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะทำซอสแพ็คใส่ถุงเอาไว้เนี่ยใช้เป็นเดือนๆเลยนะครับเนี่ยมันจะแข็งอันนี้ซอสนี่ไม่ใช่นิ่มนะมันจะแข็งหมดเลยห้องนี้เป็นห้องเก็บพวกของแข็งนะของที่ต้องแช่แข็งนะครับต่างๆนี่นะครับอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้ก็ที่เก็บของตรงส่วนข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทำเบเกอรี่เขาก็จะมาเตรียมของกันเนี่ยนะครับเป็นเครื่องปั่นใหญ่ๆเลยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยเห็นเขาก็เอาแป้งเอาอะไรที่ทำเบเกอรี่นะครับที่โต๊ะเนี่ยโต๊ะไม้ใครพอรู้นะครับคอมเมนต์มาได้ที่วิดีโอทำไมทำเบเกอรี่ต้องใช้โต๊ะไม้นะครับนี่ก็มีโต๊ะเหล็กก็เหมือนกันข้างหลังนี่ก็มีที่เก็บของอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเข้าไปข้างในและที่สำคัญที่จะต้องมีก็คือห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าห้องน้ำเป็นยังไงความสะอาดนี่นะครับนี่ห้องน้ำเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆเวลาเจ้าหน้าที่เขามาตรวจนะครับ Health Department เนี่ยเขามาตรวจเนี่ยเขามาตรวจน้ำยากระทั่งในห้องน้ำด้วยนะครับกระดกกระดาษเนี่ยมีหรือเปล่าถ้าน้ำยาล้างมือไม่มีเนี่ยแสดงว่าคุณเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ล้างมือเขาก็ตรวจดูทุกอย่างตรงนี้เลยนะครับคือเวลาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะสุ่มบางจุดเข้าไปเดินเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็จะไปล้างมือก่อนเลยถ้ากดมาปุ๊บไม่มีน้ำยาล้างมือเนี่ยเสร็จแล้วโดนตัดคะแนนเลยนะครับเพราะงั้น
ตรงนี้เขาเจ้าหน้าที่เขาละเอียดเขาเข้มงวดมากแล้วก็เวลาเขาเห็นใครเตรียมของอยู่อย่างคนข้างหลังผมเนี้ยเตรียมของอยู่ถ้าไม่มีถังไอ้ถังที่ผมบอกเนี้ยถังแดงๆเนี้ยใส่น้ำยาเนี่ยเขาก็จะมาปรับคะแนนได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่น้ำยาให้ดูเลยก็ได้วันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมของแล้วนะครับวันนี้นี่นะครับเราก็เอามาเดี๋ยวล้างนิดนึงน้ำยาเขาก็มีไว้ให้เรียบร้อยผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมาใส่น้ำใส่อะไรเนี่ยนะครับกดเรียบร้อยเป็นอันว่าใช้ได้ส่วนตรงนั้นนะครับถ้าใครเห็นเนี่ยเขากำลังหั่นเนื้ออยู่เนี่ยโดยใช้เครื่องอุปกรณ์เนี่ยนะครับหั่นเนื้ออันนี้เป็นเครื่องของฝรั่งนี่นะครับผมไม่อยากถ่ายมากเป็นเครื่องของฝรั่งนะครับเป็นใช้อุปกรณ์ใช้ในการหั่นเนื้อแต่ว่าพวกนี้ยังไม่เคยเห็นเครื่องของไทยเราจีนเราเนี่ยแหละโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเวลาเห็นนะทึ่งเลยนะครับว่าโอ้เมืองจีนของเราทำได้ดีขนาดไหนไอ้เครื่องหั่นไก่เรานะในวิดีโอครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะผมเชื่อว่าหลายๆร้านก็คงมีแล้วนะครับเครื่องนี้แต่ว่าบางคนที่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทำเครื่องหั่นไก่ให้ดูด้วยนะครับในวิดีโอครั้งต่อไปเป็นเครื่องแบบที่ใส่ไก่ลงไปแล้วมันสไลด์ทีเดียวเลยเป็นแบบเป็นชิ้นๆเลยนะครับทีนึงก็เกือบ20ชิ้นนะฮะเครื่องอย่างนั้นไอ้พวกเครื่องฝรั่งเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกมันสไลด์ช้าๆนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็พามาชมห้องครัวเรียบร้อยแล้วนี่บรรยากาศรอบๆนะครับลองดูนะครับเงียบมากโดยเฉพาะวันอาทิตย์โดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีคนเลยนี่นะครับทุกอย่างเงียบมากเงียบสงบตรงนั้นเนี่ยที่มองไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นเปล่าน่าคือดาวทาวน์ก็คือเวลาเราเตรียมของเสร็จวันธรรมดาเนี่ยเราวิ่งตรงเข้าไปที่นู่นเลยนะเห็นนะคนจำนวนเป็นหมื่นคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยรอกินข้าวเพราะงั้นห้องครัวที่ผมมาใช้อยู่ตรงนี้มันก็เรียกว่าโลเคชั่นดีมากก็คือใกล้กับที่เราจะต้องเข้าไปขายของมันก็เดินทางแค่ประมาณสัก10นาทีแค่นั้นเองนะ10นาที15นาทีก็ถึงเลยเพราะงั้นผมเลยเลือกที่ห้องครัวนี้นะครับก็คือถ้าพูดถึงราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งถ้าเทียบกับหลายๆที่นะครับแต่ว่าโลเคชั่นตรงนี้ดีมากอย่างเราจะไปซื้อของซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันใกล้ไปหมดเลยเพราะมันอยู่ถัดจากในดาวทาวน์มานิดเดียวมันก็จะมีร้านค้าพวกนี้เยอะนะครับเพราะงั้นมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับในการเลือกโลเคชันที่เราจะขายของถ้าเราคิดได้ก่อนว่าเราเน้นที่จะไปขายของที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็พยายามไปหาห้องครัวใกล้ๆที่นั้นมันก็จะดีหรือว่าที่ที่มันสะดวกในการซื้อข้าวซื้อของอะไรเงี้ยเข้ามาเตรียมนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอจบวิดีโอวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในวิดีโอในข่าวต่อไปนะครับในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ